ป้าพ่อขัดรถเบิ้งลูกเคยไปทีนี้ป้านั่งยิ้มเลยป้าลาดเขินเลยตายแล้วดูพ่อขัดรถให้นะคะเอารถมาเปลี่ยนป้าพ่อเฒ่าเบิ้งพ่อเฒ่ากับลูกเคยเนี่ยโอ้สุดยอดพ่อเฒ่าอยู่ไหนนะพ่อเฒ่าฝุ่นปัดฝุ่นขัดรถให้ลูกเคยเห็นยังพ่อเฒ่าอยู่ไหนนะพ่อเฒ่าอยู่ฝุ่นพ่อเฒ่าพ่อเฒ่าลอยเอกค่ะพ่อเฒ่าลอยเอกลูกเคยโอ้ยตา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 ยทุกคนดูมาเอารถนะคะหมูเทศก็ดีนะเป็นลูกเขยเวอร์คัสลูกเขยพรีเมียมเป็นลูกเขยที่ดีนะคะเออสุดยอดไม่ผิดหวังใช่ไหมพ่อเดี๋ยวไปสัมภาษณ์อันพ่อเท่าก่อนเป็นลูกเขยอันนี้ไม่ผิดหวังใช่ไหมไม่เคยผิดหวังเลยมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่เคยผิดหวังสวัสดีค่ะดีครับจะเอาไปออกงานไหนพี่วัดนี่เรียกเดียวป้าผมยังเป็นแก้วเบิ้งพ่อเฒ่าสุดยอดค่ะลูกเกิดมีหน้าที่แค่เช็ครถดูรถนะคะว่าใหม่ไหมใหม่หรือยังสุดยอดอันพ่อเฒ่านะครับอันกระบะขาวๆเหรอกระบะขาวขาวเก่าๆดูลูกเขยแล้วปุ๊บสวัสดีค่ะสุดยอดค่ะนี่นะคะลูกเขยยศอะไรนะสิบเอกเอ้ยทำไมพูดเบาจังวะทำไมพูดเบาเออพ่อเฒ่าร้อยเอกนะคะป้ามันกระทักโพดมันกระทักโพดโอ้ตายขอความรู้สึกลูกเขยหน่อยเร็วพ่อเราเห็นเก่งไหมอ๋อลูกเขยก็เลยยื่นเบิ้งถ้าไม่ใช่ลูกเขยจะเรียกว่าอะไรนะตอนนั้นเรียกว่าอะไรตอนนี้เมาเรียกว่าอะไรเรียกพ่อว่าอะไรตอนนี้เมาเออพี่ตอนไม่เมาแล้วครับพ่อพูดเบานะคะคลิปนี้หมูเทศเขาจะเบาหน่อยเล่นเลยงานเขาไม่มีพ่อหรอกมีแต่พี่กับน้องพี่ไปช่วยพ่อขัดดิไปเร็วขัดที่บ้านขัดสุดเฮ้ยขัดที่บ้านนายเหรอเออเขินผมมันมีน้ำยาขัดต้องรอแล้วครับทุกคนนี่ดิไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนสารคดีพ่อเท่ากับลูกเขย ไปบ๊ายบาย